โทษภาคทันนายตํารวจที่เป็นผู้รับแจ้งความนั่นก็คือร้อยตำรวจเอกสุมิตรบุญ,ญานิษ์เป็นพนักงานสอบสวนในฐานะบกพร่องต่อหนะ้าที่ไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายให้แน่ชัดว่าการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่และรับคําร้องทุกก็คือเป็นคำร้องทุกจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เรื่องการทารุณกรรมสัตว์และเรื่องนี้จําได้ใช่ไหมคะว,ว่าคุณศิวราพลตำรวจเอกศิวาราอร,รองศิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ออกมาบอกเองว่าต้องไปดูตามเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ว่าทําแบบนี้เนี่ยเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม่ปรากฏ ว่าทางผู้กำกับทองผาภูมิก็เลยต้องรับลูกจากพลตำรวจเอกศิวราแล้วก็มีการภาคทันร้อยตํารวจเอกสุมิตรนะคะค,คือเหตุผลเนี่ยก็คือว่าไม่ได้มีการตรวจสอบข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนว่ามีการกระทําความผิดจริงหรือไม่คือมีความผิดตามข้อกฎหมายหรือไม่เนื่องจากว่ากฎหมายข้อนี้มันมีความคุมเครืออยู่ นะครับ <ừ> mm. แล้วก็การภาคทันเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นการตําหนิโทษค่าโทษเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งถือเป็นการลงโทษขั้นที่เบาสุดในราชการด้วยนะครับแต่อย่งไรก็ดีนะครับก็มีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะคุณธีรชัยนะฮะภูวนาถา,ารานุบาลน,นะก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กต่อกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับที่ระบุถึงกรณีที่พันตํารวจเอกมุทิพงย็นจิตเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับทองผาภูมิมีคําสั่ง ลงโทษภาคทันนะครับร้อยตำรวจเอกสุมิตรบุญยนิตเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่นะฮะไม่ตรวจสอบข้อกฎหมายให้แน่ชัดนะฮะโดยที่คุณธีรชัยเนี่ยนะครับบอกว่ามีประเด็นบางอย่างซึ่งพิกลอยู่ นะฮะก็เลยอภิปรายมาเป็นข้อข้อดังนี้นะครับก็คือ1นะฮะปกติประชาชนไปแจ้งความร้องทุกข์เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเบื้องต้นเห็นว่าเป็นการแจ้งโดยสุจริตและมีความเป็นไปได้ที่จะมีความผิดตามกฎหมายตามที่ร้องทุกข์นะฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยย่อม จะต้องรับคำร้องไว้ก่อนการจะขอให้ประชาชนกลับบ้านไปนอนระหว่างที่เจ้าหน้าที่พลิกตำรากฎหมายและค่อยกลับมาร้องทุกข์ซ้ำภายหลังย่อมเป็นวิธีการทำงานแบบพิกลพิการไร้สามัญสำนึกนะฮะอีกข้อหนึ่งนะคะผู้ที่แจ้งความนั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลกฎหมายเฉพาะและร้องทุกข์เกี่ยวกับกฎหมายที่ตัวเองเป็นผู้ยำนาจหน้าที่ก็คือเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาร้องทุกข์เกี่ยวกับข้อหานี้เนี่ย ก็ย่อมมีความน่าเชื่อถือมากพอ,อที่ร้อยตำรวจเอกที่เป็นพนักงานสอ,อสอบสวนจะรับคำร้องเอาไว้นะคะแ,แ,แล้วก็มีในข้อที่3นะครับประเด็นที่ผู้ที่แจ้งความขอถอนคำร้องในภายหลังนั้นนะครับเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ซับซ้อนกล่าวคือถึงแม้การกระทํำจะเป็นความผิดโดยทั่วไปตามที่ระบุไว้ในกฎหมายแต่ก็จำเป็นที่จะต้องถอนคำร้องเนื่องจากรัฐมนตรีไม่ได้ทำงานแบบเอาใจใส่ถึงแม ตรากฎหมายตั้งแต่ปี2557นะแต่รัฐมนตรีก็ยังไม่ประกาศกำหนดชนิดของสัตว์เพื่อให้เข้าคำนิยามของมาตรา3ซึ่งวินยูชนจะพิจารณาว่าในฐานะร้อยตำรวจเอกในพื้นที่ย่อมจะไม่สามารถร่วมรู้ได้นะครับคุณธีรชัยสรุปแบบนี้นะครับว่าคุณธีรชัยเกรงว่าประชาชนทั่วไปจะคิดไปว่าการลงโทษตำรวจชั้นผู้น้อยเช่นนี้จะเป็นการเอาใจผู้ที่มีอำนาจบารมีเป็นการแสดงให้เห็นว่า ได้มีความพยายามที่จะเขียนเสือให้วัวกลัวเพื่อที่จะห้ามปรามการขยายวงข้อหาความผิดแล้วก็เป็นการส่งสัญญาณให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้รู้ว่าอย่าล้ำเส้นจริงหรือไม่